ล้วแต่แรกทั้งทีจะให้สู้กับเจนี่มันก็ยังเองจะช่วยเพื่อนหรือว่าเองจะเอาตัวรอดเองโอ้โหบ้าอะไรอ่ะมากๆจนนี้พูดเลยเพราะดูคุณมีอะไรแลกเปลี่ยนไหมครับมีเขาแลกข้าวมีแลกข้าวแลกใจได้ป่ะครับอ้าวโอเคครับก็ไปเลยมาเราได้เกิดไปแล้วใช่ไหมก็คือเกมงัดคอนเองใช่ครับผมไม่เคยเล่นหรอกกติกาเป็นไงอ่ะอยากรู้ก็งัดกันไปใครล้มก็คือชนะมันมีกติกาด้วยเหรองัดคอก็เดี๋ยวเราจะจับคู่โดยการโอหน่อยออก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 กันโอหน่อยออกกันตรงนี้แล้วคนที่ได้คนเดียวอ่ะสามารถเลือกทีมตรงข้ามมาแข่งได้ใช่ซึ่งอย่างเจนนิดอ่ะจะเลือกพี่ไปเพราะเห็นพี่บอบบางก็ได้หรือว่าน้ำใสหนูแข็งแกร่งหนูอยากแข่งกับเจนิดก็ได้งั้นออกคนแรกได้เลือกใช่ไหมใช่แล้วโอเคได้เอามาพึงบุญโอละน้อยโอละน้อยออกอะดำขึ้นดันขาวลงทำกันทำใหม่โอละน้อยออกเอ้ยสิเอ้ยสิมีสิทธิ์เลือกคู่แข่งนะครับว้าคุณจะเลือกใครโอ้จะมากูอีกแล้วเฮ้ยอย่าหนูเป็นถึงอดีตเนื้อเยื่อของลูกพี่เลยนะภูมิใจเขาเป็นเซลล์แล้วเป็นเซลล์แล้วเก็บจุดอ่อนไปหาจุดอ่อนไหมข้างก็ข้างเองอะอ่ะว่าแล้วเอาคนข้างๆไปพี่เชื่อมือสิแข็งแกร่งแล้วแต่ทั้งทีจะให้สู้กับเจนี่มันก็ยังเองจะช่วยเพื่อนหรือว่าเองจะเอาตัวรอดเองโอ้มิวสิกเราโดนปั่นเราโดนทำโทษยกแก๊งนะเว้ยคือหนูเลือกก็รอไม่รอดอยู่แล้วเอ้ยอาจจะรอดได้ด้วยเองอะต้องหาเขาเรียกโอกาสชนะให้เองต้องพูดเลยอยู่เฉยๆเลยเองนะเองต้องคำนวณความเป็นไปได้ดิหรือในหัวเองไม่แต่จะพี่เนยดีหรือจ๋าดีใช่ไหมทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมหนอโอ้โหเอาเองเลือกเลยอยากเป็นคนดีแข่งกับเจนิดก็ได้เฮ้ยพี่ขอเลือกจ๋าได้ไหมเออตีกันนี่นะหนึ่งอยากเลือกจ๋ามานานแล้วอ่ะไม่เคยรู้สึกเนื้อหอมขนาดนี้มาก่อนเลยอะค่ะความสนิทสนิทหนูคู่พี่เนยแล้วกันเพราะว่าพี่แอมหนึ่งจะคิดสิ่งของข้างเลยเราต้องมีโอนเผื่อเขาชนะไงเผื่อเขาอาจจะเลือกเราไปเอาอีกรอบนึงเจนิดจะเลือกเราไปสักครั้งเราไม่ต้องเลือกเราไม่ได้เป็นคนให้ได้คนเดียวนี่คือจบเลยนะก็คือคุณก็จะเป็นต่ำต้มกว่าเนื้อเยื่อจะเป็นแค่เซลล์เนี่ยเดี๋ยวเซลล์มันใหญ่กว่าเนื้อเยื่อใช่เฮ้ยต้องเป็นอะไรอ่ะเป็นผีพุงใต้เซลล์มันเป็นเนื้อเยื่อไม่ใช่เหรอเป็นผีพุงใต้ยังไม่เป็นเนื้อเยื่อเซลล์ลงไปเป็นเนื้อเยื่ออ้าวเซลล์เล็กพี่เป็นผีพุงใต้อ่ะโอเคแล้วคุณเป็นไซโตพลาซึมไหมเซลล์เทมนี่เซลล์แบบเดี๋ยวเราแข่งกันเลยคู่แรกเอาคู่แรกไปค่ะไปนั่งจริงๆต้องขออภัยล่วงหน้าถ้าเกิดหลุดพูดคำหยาบระหว่าง2คนนี้เพราะว่าเล่นหนังนะฮะถ่ายหนังแล้วไม่ดิเดี๋ยวเขารู้โอ้มันต้องกิ๊ก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 อ่าพูดเลยนะว่าไลฟ์เนี้ยสปอยไปเยอะมากเลยไม่ก็แบบว่าด้วยความแบบว่าเล่นหนังเป็นเพื่อนสนิทกันมันก็ต้องหยาบนิดนึงหรือไม่นิดก็ไม่รู้สนิทเหรอเล่นหนังเพื่อนสนิทกันคือตอนนี้ไม่สนิทกันนะไม่ใช่หมายถึงแบบว่าใช้คำพูดแหละขออภัยล่วงหน้าเดี๋ยวมีคนดักเราต้องดักไว้ก่อนอันดับใบเจนนิดขับมิวสิกเลยค่ะบัฟหน่อยบัฟหน่อยบัฟหน่อยบัฟบัฟฟาโล่รออันนี้คุณด่ามิวสิกเขาด่าเราสิต่อให้จบยัยไม่ยอมสอนให้เป็นเด็กไม่ดีเหรอเอาไงดีดับไมค์กับไม่ล่าเราเคยคุยกันดับไมค์แล้วก็ด่าเลยดับไมค์แล้วด่าเลยจอรออ้าวเยอะบิ้วจังถึงกล้ามเราจะไม่ค่อยมาแต่รักเธอมากนะจ๊ะโอ้เอาแล้วรู้สึกเป็นไรว่าใจสวยแต่ก็คือโต๊ะใหญ่เลยงงมากคนดูปกติงานท่อแบบนี้หรือแบบนี้ดีกว่าโอ้โถแคนเซอร์เว้ยเดี๋ยวมันไม่
ใครค่ะรู้จักกันเอาละครับผมคือสักขีพยานของการแข่งครั้งนี้นะครับเดี๋ยวนะใช้คำว่าสักขีพยานเหมือนกับงานมงคลสมรสเลยนับ1 2 3มา1 2 3เริ่มค่ะโอ้ย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 โไม่เป็นไรแพ้ไปอย่างราบคาบมันคือเรื่องธรรมชาติใช่คือเรื่องธรรมดาเดี๋ยวพวกเราจะปกติเดี๋ยวพวกเราจะแพ้ตามไปเองไม่ใช่เดี๋ยวเราจะแก้แค้นได้เองโอเคค่ะรอบนี้เจนนิสชนะไปค่ะคะแนนฝั่งลูกพี่นำ1ตอนนี้ลูกพี่นำไปแล้ว 1-0 เย้เราสองคนจะต้องมาแก้ถ้าเป็น 3-0 ก็คือทีมเราได้0อันนี้ต้องไปพักก่อนนะคะต่อไปเป็นจ๋ากับพี่ยับหนึ่งเลยค่ะได้จ๋าพี่ฝากความหวังต้องทำอะไรก่อนค่ะคุณเป็นกรรมการให้ตัวเองเลยครับจ๋าถึงหนูจะเป็นน้องรักพี่ถึงหนูจะเป็นแม่คุณแม่ขนุนหนังของพี่แต่เกมก็คือเกมพี่ไม่พูดเยอะเจ็บคอบอกตรงนี้ว่าไม่ได้เก่งสำหรับ PM 2.5 ค่ะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะโอ๊ยจ๋าสักสีจ๋าพี่ไม่มีแรงก็ถึงแม้ว่าหนูจะเป็นเนื้อเยื่อแต่พี่ไม่หยิบพุงใต้นะคะแต่หนูจะมาแย่งชิงแย่งชิงครองตำแหน่งโครโมโซมบนหัวของพี่ค่ะเดี๋ยวนะจ๋าแย่งชิงเลยแย่งชิงแย่งชิงแย่งชิงเดียวหนึ่งแย่งชิงไม่สักจ๋าจ๋าก่อนที่หนูจะแย่งชิงรู้ไหมนี่เพชรปลอมนะสำเพ็งนะหนูจะแย่งเหรอ20บาทเองนะเอามาพร้อมกันค่ะพี่จะรังแกมือหนูเลยเหรอพี่น้ำหนึ่งเหมือนจะรับน้ำก่อนเลยไม่ใช่พี่น้ำหนึ่งเวลาหนูเต้นอยู่ในเทียเตอร์นะเวลาเต้นก็คือกระดูกก็กรอบแกรบกรอบแกรบนะแข่งเลยเดี๋ยวรู้กันเอานะคะพร้อม1 2 3ไปนามละกันเป็นแชงชนะนามว่าทีมนี้ทีมมิวสิกละกันทีมมิวสิกทีมหมูนุ่มทีมหมูนุ่มทีมหมูนุ่มกับทีมลูกพี่ทีมไอหมาชนะไปก็นี่ไงลูกพี่ได้ทีมลูกพี่ได้1แล้วทีมหมาได้1แล้วไงตอนนี้เท่ากัน1ต่อ1เฮ้ยต่อไปเป็นเกมตัดสินเอ้าหนูเหรอเฮ้ยรู้สึกจะแพ้ก็ไม่รู้โอ้เดี๋ยวเสยพี่ไหนพี่ไหนกินข้าวยังวันเนี้ยยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินน้ำใสไม่ดักอยู่ดีก็ถึงชนะเฉยเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าจะตั้งตรงนั้นจะชนะพี่แนมนั่งนี่เลยถึงเคสถึงเคสไม่ต้องตาเอามือขวาได้มือขวาให้เวลาทำใจวอร์มก่อนไหมคุณวอร์มกันก่อนไหมวอร์มโอ้ยไม่วอร์มด้วยแก๊บแก๊บแก๊บต้องบัฟเหรอพี่แม่บัฟก่อนละคือเป็นพี่ให้หนูให้โอกาสเนยเมื่อกี้ที่เองบิดมาเก็บกระดูกดังโอ้ยใช่กระดูกกระดกตอนนี้มือชามากไม่รู้จะบัฟอะไรไม่คิดไม่ออกคิดไม่ออกทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันสู้ๆไปด้วยกันนะน้ำใสใช่ค่ะทำไมไมค์ดังอย่างไรเนี่ยสู้ๆไปด้วยกันสู้ๆไปด้วยกันนะคะสู้ๆไปด้วยกันแล้วคือเล่นยังไงอ่ะเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยจับกันยันเช้าเลยเราเล่นมือป้อนมือกันถูกไหมอย่างเงี้ยเหมาะกับเราดีนะก็คือ1 2 3พี่น้ำหนึ่งไอ้พี่น้ำหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่มีใครห้ามด้วย1 2 3Thank you.
ไปเลยครับอึ้งไปเลยบอกแล้วว่าไม่ได้ฉายาามือขวาหรอกแต่ว่าค่ะเป็นผมว่าหนูอ่ะเป็นคนที่แบบเวลาเบียร์เขาจะมีให้บีบมือตอนแบบว่าตรวจสุขภาพใช่หนูได้น้อยสุดในห้องเลยนะโอ้อันดันแรงหนูได้สิบเท่าไหร่เพื่อนได้20อีกอ่ะเฮ้ยแต่เมื่อกี้พี่เนยหักข้อมือหนูเฮ้ยแม่เนยหักข้อมือเป็นแบบนี้เป็นข้องัดข้อแบบนี้อ่ะแล้วทำไมมันตัดเส้นได้เมื่อกี้พี่เนยแค่หักใช่ไหมจะนอนอย่างนี้เลยงั้นเป็นมอไซค์เลยโหดมากงั้นเป็นมอไซค์เมื่อกี้ซ้อมไงงั้นเอาเป็นแบบนี้พี่เนยเมื่อกี้ซ้อมใหญ่เพื่อนเมื่อกี้มันน้ำใสประสบปัญหาด้านกล้ามเนื้อตรงนี้เพื่อนอ่ะเพื่อนสั่นแล้วเนี่ยเพื่อนมือชาเลยไม่พี่เมื่อกี้ก็นับอันนี้ก็จะนับถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้แบบว่าตีเป็นเสมอก็พี่เนยกับพี่เอ็มหนึ่งแข่งกันต่ออีกรอบนึงเดี๋ยวแหมเราน่ะรีบชูนิ้วโป้งเชียร์เดี๋ยวนะไม่อันนี้ไม่ได้ชิปเชิปอะไรแต่หนูอยากรู้เฉยเพราะว่าพี่น้ำหนึ่งจากเมื่อกี้ก็ดูแรงเยอะเหมือนกันใช่ไหมก็เลยสงสัยอยากรู้บอกเลยว่าถ้าเขาหนูเป็นแรงบีบมือที่ไม่ดีไงถ้าเกิดว่าแพ้อีกก็คือข้ออ้างลองเอายังอายายาตกแพ้โอ้ยน้ำใสถ้าเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ชนะนี่อายเขานะโอ้ยเห็นแรงสั่นเคลื่อนเอานะ1 2 3จบแล้วเรียบร้อยไม่เกี่ยวแล้วครับคราวหลังก็ใช้มุ้งสำหรับฝุ่นก็ได้โอ้ขอยุ่งเชียร์มาพี่ปัดให้ให้พี่เนยพักก่อนเอออ่ะน้ำใสอยากลองกับจ๋าใช่ไหมไม่ได้พักหรอมาจ๋าไปต่อไปแมตช์เขาแมตช์สำคัญไงอ๋อจ๋าไปโหขาค่ะเก่งทั้งตัวก็คือตอนนี้ไม่ใช่แค่มือเท้าก็คือจิกพื้นแล้วออกค่ะ1 2 3เป๊ะน้ำใสหมดแรงเปล่าอ่ะใช่มันแข็งเกมยังไม่จบน้ำใสหายใจเข้าลึกๆพุทโธมือไม่เป็นมือไม้ไหมน้ำใสพุทโธน้ำใสไปน้ำใสไปน้ำใสพุทโธเร็วๆน้ำใสพุทโธเร็วๆโก้โก้ใส่ใส่เร็วๆอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะพอใจใจแล้วน้ำใสใส่พุทโธใส่พุทโธสู้โอ้ my godยอมแพ้เลยจ้ะจ้ะยอมแพ้เลยไม่ไหวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเขามาแล้วเนี่ยเอาไว้เย็นไหมครับเดี๋ยวก็งานกันทั้งคืนเลยวันนี้พร้อมยัง1 2 3น้ำใสหายใจเข้าก่อนน้ำใสฮึบเรียกความหวานน้ำมีมไปไหมเฮ้ยเมื่อมองท้องฟ้าข้าไปก็ไม่ได้น้ำใสไม่เป็นไรเพราะว่าค่าข้าวเมื่อกี้ใช่ไหมเราไม่ได้อ่อนแรงเราแพ้เพราะค่าข้าวต้องไปเลี้ยงข้าวมันจริงๆด้วยนะใช่ค่ะหนูเมื่อกี้เป็นค่าข้าวไงเป็นการล้มมวยเมื่อกี้ไม่ได้แต่หน้าคุณออกแรงเยอะมากเลยนะเมื่อกี้เป็นการ acting ให้ทุกคนรู้ว่าหนูออกแล้วความจริงแล้วแบบแค่อยู่อย่างนี้เฉยเป็นการ acting ให้ทุกคนรู้สึกว่าไอ้ออกแรงเยอะจังเลยอ่ะเป็นเนียนปะเป็นเนียนปะอย่าต้องเข้านะคะจุดนี้สวัสดีค่ะน้ำใสเบียนเคฟเฟ่นะคะรับหนังค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เนียนมากเลยเชียร์แบบสนุกมากเลยขอบคุณมากนะคะต้องเป็นแมตช์ชี้ชะตาเลยพี่น้ำหนึ่งกับพี่หน้าเลยอันนี้อยากรู้จริงๆนะเนี่ยเราแพ้ราคาก็เท่านี้ดูแรงเยอะนะเอ็งชนข้าหน้าคว่ำเลยนะถามว่าเมื่อกี้มั่นใจไหมจากที่เห็นน้ำใสแข่งกระจาเมื่อกี้การชนะน้ำใสเมื่อกี้คือไม่มั่นใจพี่เนยทำไมพูดกันนะน้องยังไม่กินข้าวไงแรงเยอะมากน้องยังไม่กินข้าวไงไม่หนูอะเพื่อข้าวเอาเพื่อข้าวล้มมวยเมื่อกี้ความจริงหนูเป็นคนแข็งแรงมากพี่ไม่รู้จริงหรออ่ะคุณจะบัฟกันไหมครับบัฟกันเองครับไม่บัฟแล้วเพราะว่านี่คือแมตช์ชีชะตาโอ้บัฟอะไรอ่ะมากๆจนนี้พูดเลยเพราะดูคุณมีอะไรแลกเปลี่ยนไหมครับมีเขาแลกข้าวไม่แลกข้าวแลกใจได้ป่ะครับอ้าวโอเคครับ
จ้ามาเดี๋ยวนะก็คือว่าคู่นี้แล้วคู่นี้แล้วเราจ๋าจ๋าเออพี่แบบไล่ใจกับจ๋าของเงินแทนได้ป่ะมาอันนี้คือแบบลงทุนมากระวังศอกลอยนะครับไม่ใช่ดูขนาดแขนด้วยคุณน่ะแขนยาวดูแลแข็งแรงนะเราจะเมื่อกี้คือแบบตอนที่แข่งกับใครอ่ะพี่จ๋าแข่งกับจ๋าป่ะโอ้คือแบบคือแบบจริงเหรอแรงเยอะมากเลยนะคุณอย่าพูดผมตายใจเออแพ้โอ้ยคุณต้องอันนี้คุณต้องลงอันนี้หนึ่งสองสามไปจุดอ่อนซึ่งผู้ที่เป็นจุดอ่อนต้องถูกทำโทษดูอะไรอ่ะดูข้างหน้านี่เออนี่น้ำใสน้ำใสเขาบอกให้ดึงขึ้นอีกดึงขึ้นอีกในกล้องมันภาพมองไม่ชัดเฮ้ยผมหรือเปล่าน้ำใสหันมาเฮ้ยทรงเฮคิโออ่ะเฮ้ยทรงเฮคิโอก็มาจมูกบานจมูกบานเอามาเซชมด้วยนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบาย